ครับผมนี่ก็เขาก็จะมาสอนไม่ใช่สอนสิเดี๋ยวบอกดีกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าการปรับเพอร์จอนะครับมีผลกับเกมนะครับเกมวาลแรนต์นะฮะซึ่งเฮิร์ตจอที่ผมใช้นะครับจะเป็น60เฮิร์ตนะครับแล้วก็ผมก็มาปรับนะฮะก็คือใช้มานานแล้วแหละตั้งแต่เกมมาครับก็ลองปรับดูนะแต่นี่ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ปรับให้เป็นเท่าที่จอเรารองรับนะครับผมจะไม่บอกว่ามันได้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแต่ละจอนี่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีจอบางจอนี่อาจจะได้ถึง80เฮิร์ตเลยก็ได้นะฮะซึ่งจอผมมันได้แค่70เฮิร์ตนะครับผมเปิดวีซิงนะฮะ FPS ผมมันวิ่งอยู่70นะครับ70ประมาณ70ก็คือจอผมได้70กว่านะครับปรับไปสูงกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับจอก็จะดำนะฮะซึ่งการหันหน้าจอนะครับเฮิร์ตช่วยอย่างหนึ่งคือภาพมันต่อเนื่องนะครับภาพมันต่อเนื่องนะฮะมันจะลื่นกว่านะครับ60เฮิร์ตนะฮะการหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยเวลาสะบัดเมาส์เวลาสะบัดเมาส์จะคมกว่านะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนฮะสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอ Nvidia นะครับโอเคเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับมาที่หน้า Desktop นะฮะกด Control Panel นะฮะคลิกขวา Control Panel นะครับจากนั้นหน้าต่างจะขึ้นมานะครับเรามาที่ change resolution นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอผมเนี่ยเป็น Full HD นะครับเฮิร์ต73นะครับซึ่งในเกมก็73นะครับจะทำให้ภาพมันต่อเนื่องมากกว่า60เฮิร์ตนะครับ60เฮิร์ตภาพมันจะขาดนะครับเรียกว่า input lag นะฮะภาพไม่ต่อเนื่องวิธีทำนะฮะเริ่มแรกนะครับให้ผมรีเซ็ตก่อนนี่คือหน้าจอแรกนะครับที่เรามานะฮะเปิดเข้ามาใช่ไหมครับมาที่ change resolution แล้วก็มาที่ custom my นะครับกด1ทีปึ๊บจากนั้นเรากด create นะฮะกด1ที create นะครับเราจะเห็นได้ว่าขนาดหน้าจอแล้วก็เฮิร์ตนะครับเราจะต้องปรับไปทีละ1นะครับปรับไปเรื่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ65เฮิร์ตนะครับซึ่งจอผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับต้องมาปรับสแตนดาร์ดนะครับหรือบางจออาจจะไม่ต้องปรับตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งจอผมต้องปรับสแตนดาร์ดนะครับแล้วปรับแล้วเลือกมาเป็น GTF นะครับจอผมถึงจะรองรับนะครับบางจออาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับอาจจะเป็นหัวข้อเดิมก็ได้ตอนนี้เป็น65ใช่ไหมครับแล้วเรากดเทสปึ๊บจอจะดับไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะประมวลผลนะฮะเช็คดูว่าได้ไหมถ้าได้ปึ๊บจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเรากดใช้ไปก่อนปึ๊บตอนนี้เราได้65เฮิร์ตนะครับมันก็จะขึ้นเป็นประวัตินะครับหรือเซฟนั่นเองนะเซฟเฮิร์ตของเรานะครับซึ่งจอผมมันได้แค่73นะครับผมเอา74อ่ะปึ๊บกดเทสอึบจอไม่รองรับจอจะเป็นสีดำนะครับถ้าเกิดขึ้นสีดำแล้วไม่รองรับให้ทุกคนกด ESC นะครับกดปุ่ม ESC เพื่อแคนเซิลนะฮะอย่าฝืนนะครับอาจจะทำให้จอคุณเสียได้นะครับการทำแบบนี้อาจจะส่งผลให้จอคุณเสียได้นะครับถ้าเกิดคุณทำก็ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดมีจอเดียวคิดดีๆนะครับจะปรับเฮิร์ตอย่าไปฝืนนะครับผมกดแคนเซิลไปก่อนนี่ฮะโอ้ยผมจอมได้73นะครับกดโอเคปึ๊บแล้วเราก็มาเลือกที่คัสตอมนะครับประวัตินะฮะจอเราก็จะเป็น73นะครับกด apply ปึ๊บจอก็จะปรับประมวลผลนะฮะปึ๊บพอได้เสร็จปึ๊บกด yes ปั๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเร
ือเราจะมาเช็คตรง display setting นะฮะเลื่อนลงมาที่advanced display นะครับเราจะเห็นได้ว่า refresh rate จอของเรานะครับจะเป็น 73Hz นะฮะนี่ถือว่าได้แล้วนะครับเมื่อเข้ามานะครับให้เรามาที่วิดีโอนะครับแล้วไปที่ทั่วไปนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นเต็มจอนะครับจอของเราจะดรอปลงไปนะครับหรือมันจะไปใช้60Hzนะครับถ้าเกิดจอไม่รองรับนะครับมันจะไปอิงจอเฮิร์ตจอเดิมนะครับให้เราตั้งเป็นกับด้านเต็มจอนะครับก็คือเล่นแบบหน้าต่างเต็มจอนะครับแบบเราสามารถกดปุ่ม Windows ซึ่งเกมก็ยังอยู่ไม่ค้างนะครับจอก็จะไม่ดำนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็เลือกจอของเรานะครับแล้วเรากดเต็มจอนะครับจากนั้นกดปิดนะครับอันนี้เปิดนะครับเรามาที่ VSync นะฮะที่แรกปิดใช่ไหมครับถ้าเกิดปิด FPS จะวิ่งทะลุนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูภาพมันจะไม่สมูทนะครับถ้าเกิดปิดภาพมันจะดูแบบภาพมันจะดูไม่ขาดนะครับภาพจะดูขาดจากนั้นเรามาที่เปิด VSync นะฮะปึ๊บจอก็จะดรอป FPS ในเกมลงมานะครับให้อิงเท่าจอของเรานะครับซึ่งจอเราเปิดเป็น70Hz ใช่เนี่ยความลื่นความลื่นของจอก็สิ่งที่ว่าจอเรามันภาพต่อเนื่องนะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีปรับเฮิร์ตจอนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปตรงนี้นะครับการปรับเฮิร์ตจอนะครับสวัสดีครับ